เตรียมตัวเองให้พร้อมนะฮะเขาจะเปิดสอบเมื่อไหร่เรื่องของมันนะเตรียมตัวให้พร้อมนะ <L un ters> อัตราส่วนน้องรู้ว่ามันคือใส่รักตรงนี้ใช่ไหมเช่นหนึ่งต่อสองเนี่ยน้องจะเรียกว่าอัตราส่วนใช่ไหมครับนะ <L un ters> คืออัตราส่วนเนี่ยมันคือมองสิ่งของเหล่านั้นเป็นส่วนส่วนครับนะโอเคนะคือการมองสิ่งของเหล่านั้นเป็นส่วนส่วนอย่างเช่นพี่เขียนหนึ่งต่อสองเนี่ยคําถามแล้ว แล้ว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 มันกี่กี่มากน้อยไอหนึ่งส่วนเนี่ยมันกี่มากน้อยเข้าใจไหมคือการเขียนหนึ่งต่อสองเนี่ยมันไม่ได้บ่งบอกอะไรเลยทันไหมฮะเพราะฉะนั้นอัตราส่วนเนี่ยน้องเข้าใจว่ามันคือส่วนส่วนพี่เข้าใจนะครับแต่น้องต้องทราบด้วยว่ามันไม่ได้เป็นส่วนเสมอไปมันมีของจริงด้วยนะฮะเช่นหนึ่งส่วนมีค่าเท่ากับหนึ่งส่วนมีค่าเท่ากับหนึ่งร้อย ต่อสองร้อยสองส่วนก็สองร้อยนะครับเพราะนั้นน้องต้องไปเทียบกับของจริงด้วยอัตราส่วนเนี่ยน้องมองไม่ออกหรอว่าหนึ่งส่วนมันคืออะไรนะครับนะหรือบางข้ออาจจะเขียนหนึ่งต่อสองเหมือนกันนะหนึ่งต่อสองเหมือนกันอีกข้อหนึ่งเขียนหนึ่งต่อสองเหมือนกันแต่ตัวเลขจริงๆนะปริมาณจริงๆเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่หนึ่งร้อยก็ได้เช่นหนึ่งส่วนเท่ากับห้าสิบนะเพราะนั้นสองส่วนก็เท่ากับหนึ่งร้อยอย่างเงี้ย เพราะนั้นการที่พวกเราทุกคนเห็นเล็กหนึ่งอ่ะที่เป็นส่วนน่ะมันไม่ได้ตัวเดียวกันเสมอไปเข้าใจไหมโจ์คนละข้อหนึ่งส่วนข้อน,นี้กับหนึ่งส่วนข้อน,นี้ก็อ,อาจจะไม่ได้เหมือนกันก็ได้เข้าใจไหมครับนี่คือพื้นฐานที่เราต้องทราบก่อนว่าไอเนี้ยมันของปลอมนะมันจอมปลอมนะพูดง่ายนะอันนี้มันจอมปลอมนะครับนะประมาณเนี้จอมปลอมเพราะนั้นก็ดูไว้เฉยนะครับว่าหนึ่งส่วนกับอีกหนึ่งส่วนอีกตัวมันไม่ได้เหมือนกันมันไม่ได้ตัวเดียวกันนะครับนะโจทย์ข้อไหน เขียนหนึ่งส่วนก็ดูหนึ่งส่วนข้อนั้นนะคนละข้อกับข้อนี้อย่างเงี้ยนะครับนะคนละอย่างกันนะครับนี่คือในแง่ของอัตราส่วนนะครับนะต่อมาของจริงจะเป็นอะไรเราก็ไม่รู้หรอกนะครับนะน้องมองคลบอกงั้นคนสอบงั้นคนรอสอบรอบทั่วไปก็รอสอบอย่างเดียวใช่ใช่ใช่ไหมครับเออย่างไงอะ่ะคือต้องเตรียมตัวนะครับต้องเตรียมตัวรอสอบรอบทั่วไปอย่างเดียว แล้วก็รอประกาศด้วยนะครับนะว่าเขาจะเอาเกณฑ์อะไรนะครับสุดท้ายก็เหมือนเดิมเดี๋ยวดูนะนะยึดตามเกณฑ์เดิมนะเป็นอย่างนี้ทุกปีนะครับนะน้องสุการยาบอกจงเตรียมตนให้พร้อมค่ะนะจำขึ้นใจถูกต้องฮนะต้องให้พร้อมนะครับอ่ะต่อมาเรารู้แล้วว่าตัวส่วนกับของจริงเนี่ยมันคนละอันกันนะครับนะต่อมาคือเราทําอะไรกับอัตราส่วนได้บ้างเนี่ยไอ้ตัวเนี้ย เราทำอะไรกับมันได้บ้างนะฮะอัตราส่วนเนี่ยพี่บอกเลยว่ามันสามารถย่อขยายได้เช่นน้องเห็นหนึ่งต่อสองเนี่ยน้องสามารถย่อหรือขยายมันก็ได้ย่อกับขยายย่อทำอะไรอะย่ออาจารย์ย่อต้องย่อโดยการหารเท่านั้นเห็นไหมขยายต้องขยายโดยการคูณเท่านั้นนะครับ เพราะฉะนั้นอัตราส่วนเนี่ยนะครับในเรื่องอัตราส่วนเนี่ยมาสามารถย่อขยายได้นะย่อขยายได้อันนี้พี่พูดในแง่ว่าเราทําอะไรกับมันได้บ้างนะเราสามารถย่อได้ย่อโดยการหารขยายก็ขยายโดยการคูณน,นะครับยกตัวอย่างเช่นน้องมีหนึ่งต่อสองอยู่น้องคิดอยากจะคูณสิบนี่คือการขยายละน้องคิดอยากจะคูณสิบถ้าน้องคูณสิบเข้าไปน้องเอาสิบคูณหนึ่งก็ได้สิบใช่ไหม ถ้าน้องเอาสิบคูณเข้าไปทางด้านซ้ายน้องก็ต้องคูณสิบทางด้านขวาด้วยนะก็เป็นยี่สิบนี่เพราะนั้นอัตราส่วนเนี่ยสามารถยอ่อสามารถขยายได้อย่างเช่นน้องมีสิบต่อยี่สิบอ่ะสมมตินะน้องมีสิบต่อยี่สิบน้องบอกพี่แก๊บหนูไม่ชอบอ่ะหนูอยากย่อได้ไหมย่อมันลงมาได้ไหมได้ยอ่อก็ต้องยอ่อโดยการหารจะไปลบลบออกไม่ได้นะต้องยอ่อโดยการหารนะครับเช่นสมมติว่าพี่จะหารด้วยสอง น้องก็เอาสิบตั้งแล้วก็หารด้วยสองก็จะเหลือห้าสิบตั้งหารด้วยสองก็จะเหลือห้าถ้าน้องเอาสองหารทางด้านซ้ายน้องก็ต้องสองหารทังด้านขวาด้วยต้องเท่ากันน่ะนะเพราะนั้นยี่สิบหารด้วยสองก็เป็นสิบอย่างเงี้ยเพราะนั้นสิ่งที่พี่จะบอกน้องก็คือน้องสามารถทำอะไรกับมันก็ได้คูณก็ได้หารก็ได้นะครับคำถามใหญ่ที่สุดเลยคือแล้วมันจะคูณหรือหารวะเนี่ยนะแล้วมันจะคูณหรือหารวะเนี่ย เราก็ต้องไปดูในโจทย์เองนะครับว่าเราต้องการจะเป็นอะไรต้องการจะไปอะไรนะครับนะเ,เช่นมีหนึ่งส่วนอยู่มีหนึ่งส่วนอยู่อยากได้ห้าส่วนก็จับคูณห้าโอเคไหมมันจะให้คล้ายอะไรครับมันจะคล้ายเรื่องที่เราทํามาทั้งหมดนะเรียกว่าการเทียบอะที่พี่บอกอนะห้าส่วนมีค่าเท่ากับแปดสิบที่ที่เราเทียบอนะ่ะหนึ่งส่วนก็มีค่าเท่ากับสิบหกอะไรเงี้ยนะครับมันก็คือหลักการเทียบนั่นแหละนะที่เราใช้กันอนะเทียบนั่นแหละนะครับ เอาห้าหารตลอดเอาสิบหารตลอดที่เราทํากันมาทั้งหมดน่ะนั่นคือส่วนหนึ่งของอัตราส่วนนะครับมันคือการเทียบกันนะเทียบกันระหว่างสองปริมาณนะฮะไม่ว่าจะเป็นเรื่องเปอร์เซ็นใช่ไหมที่น้องไปดูอะเรื่องเปอร์เซ็นที่ผ่านมาเรื่องเศษส่วนใช่ไหมที่ผ่านมามีผู้ชายอยู่หนึ่งส่วนสองฉะนั้นมีผู้หญิงอยู่สองส่วนสามสองส่วนจากสามส่วนไงการเขียนเศษส่วนอะหนึ่งส่วนสามก็คือหนึ่งส่วนจากสามส่วนไงโอ้คไหมเพราะฉะนั้น เรื่องพวกนี้มันจะเกี่ยวโยงกันทั้งหมดเลยนะครับเพราะฉะนั้นแค่น้องให้รู้ว่าทําอะไรได้บ้างแค่นั้นแหละพอแล้วนะครับนะมันสามารถทําแบบนี้ได้โอเคไหมฮะนี่คือภาพง่ายๆทุกคนภาพง่ายๆให้เรามองออกว่าอ๋ออัตราส่วนมันทําแบบนี้ได้นะครับเดี๋ยวที่เหลือไปติดอาวุธในข้อสอบกันมาทุกคนเราลองมาทําข้อสอบกันครับมานะอันนี้อันนี้ที่พี่เขียนสรุปเนื้อหาไว้เนี่ยนะครับอ,อธิบายหน่อยก็ได้นะฮะ อัตราส่วนเนี่ยมันมีสองแบบนะครับเดี๋ยวน้องจะได้เห็นอัตราส่วนที่เราคุยกันอยู่กันเนี่ยที่เราคุยอยกันเมื่อกี้เนี่ยที่ผ่านมาเนี่ยเขาเรียกอัตราส่วนแบบปกตินะครับปกติปกติยังไงพี่คือถ้ามีของสิ่งหนึ่งเพิ่มอีกสิ่งหนึ่งก็จะเพิ่มไปด้วยหรือถ้ามีของสิ่งหนึ่งลดลงอีกสิ่งหนึ่งก็จะลดลงไปด้วยเมื่อคู่นี้เนี่ยเพิ่มขึ้นเราเพิ่มขึ้นโดยการคูณใช่ไหม อีกสิ่งหนึ่งก็ต้องเพิ่มขึ้นโดยการคูณไปด้วยนี่คือแบบปกตินะครับเช่นเมื่อกี้นี้อะไรนะเมื่อกี้นี้หนึ่งต่อสองใช่ไหมหนึ่งต่อสองนองจับคูณสิบนะอย่างนี้เรียกว่าเพิ่มขึ้นหนึ่งคูณสิบได้สิบอีกสิ่งหนึ่งก็ต้องเพิ่มขึ้นด้วยก็โดยการคูณสิบด้วยก็เป็นยี่สิบนะอย่างนี้เรียกว่าปกตินะครับบางคนบอกอืมปกติปกติ ปกติแล้วมันต้องมีแบบไม่ปกติด้วยสินะมันต้องมีแบบไม่ปกติด้วยเหรอใช่ครับนะคือปกติก็คือคูณก็คูนคูณก็คูณปกตินะหารก็หารปกติหานด้านซ้ายหันด้านขวาปกติลดลงก็ต้องลดลงไปด้วยนี่คือปกตินะครับสิ่งของบนโลกนี้ก็แทบจะปกติแล้วครับนะเราซื้อของมากขึ้นนะต้องจ่ายตังมากขึ้นใช่ไหมก็ถูกต้องนะฮะซื้อกางเกงเคย8 4บาทซื้อ10ตัวก็ต้องมากกว่า8 4บบาทนะครับนั่นคือของปกตินะฮะ โอเคป่ะแต่มันมีแบบที่ไม่ปกติด้วยนะครับให้น้องรู้จักไว้ก่อนแล้วกันนะฮะเรื่องเนี้ยแบบไม่ปกติเนี่ยมันจะอยู่ในเรื่องคนวันงานครับนะควงนะฮะอย่าเปลี่ยนยยยักษ์นะอย่าเปลี่ยนงองูเป็นยอยักษ์นะไม่เอานะควงนะฮะคนวันงานเรื่องเนี้ยจะอยู่หัวข้อถัดไปนะครับแต่เรายังไม่ติวหลักอาทิตย์หน้านะฮะอาทิตย์หน้าเราจะติวเรื่องอื่นนะฮะ เรื่องนี้เขาเรียกว่าอัตราส่วนแบบไม่ปกตินะฮะไม่ปกติเขาเรียกอัตราส่วนแบบกลับส่วนครับคือถ้ามีสิ่งของหนึ่งเพิ่มขึ้นอีกสิ่งหนึ่งจะลดลงแต่ถ้ามีสิ่งของหนึ่งลดลงอีกสิ่งหนึ่งจะเพิ่มขึ้นนะครับที่เห็นชัดๆคือเรื่องคนวันงานนะครับรู้จักคอวงอไว้นะฮะเดี๋ยวจะได้ติวในหัวข้อตัดไปแต่ว่ายังไม่ใช่สัปดาห์หน้านะครับสัปดาห์หน้าเราจะเริ่มเรื่องอื่นก่อนนะฮะคือให้น้องรู้จักไว้ก่อนนะเช่นน้อง น้องเห็นเรื่องคนงานในการทํางานไหมคนงานะนะถ้าเรามีคนงานอยู่ชุดหนึ่งอะทํางานเสร็จภายในเวลาห้าสิบวันสมมติเนะี่ยแต่ถ้ามีคนงานน้อยลงมันกลับกลายว่าต้องทํางานหนักขึ้นใช่หไหมโอเคไหมเนี่ยเดิมมีชาวนาสี่คนเนี่ยทํานาแปลงหนึ่งเสร็จภายในห้าสิบวันแต่ถ้ามีชาวนาสี่คนอะถ้าถ้ามีชาวนาแปดคนถ้ามีชาวนาเพิ่มขึ้นเนี่ยจานวนวันในการทํางานก็ต้องน้อยลงเหมือนมันมาช่วยงานมากขึ้นอะ ทันป่ะอ่าเพราะฉะนั้นจํานวนวันเนี่ยมันก็จะน้อยลงนะในขณะที่คนงานเพิ่มขึ้นนะจาก4เป็น8นะคนงานเพิ่มขึ้นนะแต่จํานวนวันในการทํางานลดลงอย่างเงี้ยคือแบบกลับส่วนแบบไม่ปกตินะครับครูคณิตศาสตร์เขาจะเจอแบบนี้เยอะนะฮะแต่เอาแบบภาคกอเนี่ยน่าจะเจอแค่เรื่องคนวันงานนี่แหละนะฮะประมาณเนี้ยแบบไม่ปกตินะครับวันนี้เราจะโฟกัสอยู่ที่ตรงนี้ก่อนธรรมดาก่อนนะฮะ ทําธรรมดาตรงนี้ให้เป็นนะครับว่าเราต้องคูดหรือเราต้องหารแค่นั้นแหละเราต้องคูดหรือเราต้องหารแค่นั้นนะฮะมาทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะฮะเปิดหน้าที่9 2บนะครับนะทุกคนถ้าพร้อมแล้วนะเปิดหน้าที่9 2บนะครับนะทุกคนพร้อมยังเปิดหนังสือ,อยังเน่ยติวมาสักพักแล้วบางคนยังไม่เปิดหนังสืออยู่นะเดี๋ยวตีตายเลยนะครับนะทุกคนเปิดหนังสือหน้าหน้า92นะครับนะอะมาลุยก,กันข้อที่1ครับ ไม่ยากทุกคนเรื่องนี้ไม่ยากพี่คาดว่าใช้เวลาไม่น่าเกินสักชั่วโมงหนึ่งเนาะเรื่องนี้นะฮะอ่ะข้อที่หนึ่งครับผลไม้ชนิดหนึ่งขายแปดผลห้าบาทถ้าซื้อผลไม้ชนิดนี้ร้อยหกสิบผลจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่มันก็คืออะไรครับแปดผลห้าบาทพี่เขียนแบบนี้เลยได้ไหมหรือถ้าแบบเอาให้เข้าตีมให้เข้าตีมเรื่องนี้ก็คือแปดผลนะแปดผลห้าบาทนี่คือหน่วยเป็นผลนะ นี่คือหน่วยเป็นบาทนะครับแปดผลห้าบาทร้อยหกสิบผลเท่าไรน้องก็จับยี่สิบคูณเข้าไปเลยบางคนบอกเอ๊ะทำไมต้องยี่สิบอจารย์ก็เรามีแปดผลอยู่ใช่ไหมเราต้องการร้อยหกสิบผลใช่ไหมครับเราก็จับยี่สิบคูณเข้าไปทางซ้ายยี่สิบคูณเข้าไปทางขวานะครับเราก็จะได้เลยแปดสิบคูณยี่สิบได้ร้อยหกสิบนี่ไงสิ่งที่เราอยากได้นี่คือคําตอบนะครับว่า เราจะเลือกคูณหรือเราจะเลือกหารดูเอาเองนะฮะอ่าได้ร้อยหกสิบแล้วเราก็เอาห้าคูณยี่สิบเป็นเท่าไหร่ห้าสองสิบศูนย์หนึ่งตัวเป็นหนึ่งร้อยหมายความว่าร้อยหกสิบผลต้องจ่ายหนึ่งร้อยบาทครับข้อนี้ตอบช้อยข้อที่หนึ่งเลยจบเลยนะหรือหรือว่า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 ทุกคนจะทําแบบนี้ก็ได้นะ,ะไม่อยากทำแล้วไอ้อัตราส่วนเนี่ยมานั่งเขียนจุดจุจุจุด,จด,จดเนี่ย เบื่อหนูเทียบเลยได้ไหมเนี่ยหนูเทียบเลยได้ไหมคะได้แปดผลห้าบาทเทียบเลยยี่สิบคูณในใจร้อยหกสิบผลคูณด้านขวาด้วยก็เป็นหนึ่งร้อยเนี่ยใช่ไหมน้องจะทําวิธีไหนก็ได้นะครับเพราะมันเรื่องเดียวกันคือมันอันเดียวกันแหละมันคล้ายกันนั่นแหละนะครับอัตราส่วนมันอันเดียวกันนะครับท่านคงปฏิเสธไม่ได้ใช่ไหมครับว่า การบรรยายครั้งนี้นั้นมีประโยชน์ขอฝากท่านส่งต่อความสำเร็จโดยการกดแชร์กดไลค์กดติดตามคลิปนี้เพื่อทำให้เป็นการให้ที่ไม่มีที่สิ้นสุดและติดตามอาจารย์แก๊็บได้ในโอกาสต่อไปครับสวัสดีครับ